FC แฟนคลับถึงกับต้องพากันตั้งคำถามเลยทีเดียวล่ะค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ลิเดียก็ได้ออกมาประกาศขอยุติบทบาทการทำงานของผู้จัดการส่วนตัวว่าให้เลิกดูแลทั้งครอบครัวค่ะซึ่งงานนี้นะคะผู้จัดการสาวคนดังกล่าวยังได้ดูแลดาราอยู่อีกหลายคนเลยทีเดียวอาทิเช่นพลอยเชอร์มานเอ้ยปานวาดนุ้ยสุจิราแพรวานิชาพัฒน์ติช่าและอีกหลายๆคนเลยล่ะค่ะและล่าสุดนะคะก็ดูเหมือนว่าเรื่องนี้ขยายวงกว้างไปแล้วเมื่อมีพลอยได้โพสต์ในอินสตาแกรมค่ะว่าพลอยได้ยุติบทบาทนางสาวชาคริยาสมุทรคีรีคุณโน้ตจากการเป็นผู้จัดการส่วนตัวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อความสะดวกในการทำงานของทุกๆฝ่ายสามารถติดต่องานได้ทาง LINE Official ของพลอยได้ที่เชอร์มาน Official นะคะอีกทั้งในใต้โพสต์ของสาวพลอยเชอร์มานก็ยังได้เผยถึงความรู้สึกที่เจ็บปวดซึ่งเป็นข้อความภาษาอังกฤษที่แปลได้ว่าอกหักที่ต้องตัดสินใจแบบนี้แต่ฉันต้องทำแบบนี้งานนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะและก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้มิพลอยด้วยนะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องติดกระแสเพื่อไม่ให้พลาดข่าวอัปเดตค่ะ